ไม่เพียงแต่ที่โรงพยาบาลสิริราชครับทั่วทั้งแผ่นดินไทยทั่วทั้งราชอาณาจักรไทยประสบกรณิกรทุกคนต่างหลอมรวมใจกันร่วมกันส่งใจนะครับและร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไล่เรียงกันทีละจุดครับอย่างที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือที่สัตหีบชลบุรีครับผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือนาวาเอกวิรัตสมจิตนำคณะทำงานข้าราชการทหารลูกจ้างนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่1และปีที่2รวมทั้งสิ้น 1,000 นายร่วมกันนั่งสมาธิสวดมนต์ขอพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวรมีพลานามัยที่ดีขึ้นและนี่เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีจัดขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเดี๋ยวลองดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับครับส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับประชาชนที่ไปทําบุญถวายพัฒนาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดป่าเขาน้อยตําบลเสม็ดอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพรามัยสมบูรณ์แข็งแรงส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อค่ําวันนี้ที่ศาลาการเรียนวัดสุทธจินดาวรวิหารอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณมุรธีรักชาติเจริญพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสุทธจินดาวรวิหารนะครับนำข้าราชการทหารตำรวจประชาชนกว่า500คนครับสวดมนต์ภาวนาทั้งหมดก็ได้สวดมนต์บทอิติปิโสโพชฌงค์คปริตชัยมงคลคาถาและนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับส่วนที่จังหวัดพิจิตรครับที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรนะครับซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิจิตรก็วันนี้นะฮะมีชาวพิจิตรนะครับเข้าไปกราบขอพรทําบุญถวายสังฆทานไหว้องค์หลวงพ่อเพชรนะครับตั้งจิตอธิษฐานภาวนาขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญและมีพระพรานามัยที่แข็งแรงนะครับครับนับตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้นะครับจริงๆก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดที่บทสวดโพชฌงค์คปริตดังกึกก้องทั่วทั้งแผ่นดินเปล่งเสียงทรงพระเจริญทั้งแผ่นดินครับรวมถึงคนไทยทั้งโลกออนไลน์แล้วก็ทุกคนต่างแสดงออกนะครับเราจะเห็นตอนนี้หลายคนก็เปลี่ยนโปรไฟล์ในรูปของ Facebookเป็นชื่อตัวเองแล้วก็ตามมาด้วยคำว่ารักในหลวงนาว26จะเกาะติดทุกสถานการณ์แล้วก็นำเสนอกับคุณผู้ชมเพื่อที่จะแสดงออกถึงความเป็นประสบกรณิกรที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวของเราครับ